ินจนเบิดแล้วมาใหม่ล่ะครับว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ไม่เอาสมมุติเลยผู้ที่เข้าถึงธรรมยิ่งเคารพสมมุติเป็นอย่างยิ่งนะอย่างองค์หลวงตามหาบัวแม้แต่นอนนี่ยังหันหัวไปทางทิศที่หลวงปู่มั่นอยู่เห็นไหมแค่เจอรูปแค่เจอรูปครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเก็บไว้ที่ที่สมควรเก็บนั่นด้วยความเคารพด้วยความนะเขาเรียกว่าด้วยเห็นว่าที่เราเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะเคารพพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งผู้ที่เข้าถึงธรรมจ้อมเคารพสมมุติเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่มี yes. มิเป็นสมมุติ yeah. ไม่เอาแล้วพระเจ้าพระสงฆ์ yeah. ไอ้พวกหัวโล้นทั้งตัวเองก็หัวดำอยู่เห็นไหมเขาโกนด้วยมันกวนหาแม่มันยังสันหัวล้นใช่ๆมันก็หัวล้นเหมือนกันน่ะแต่มันกวนทำไมเห็นไหมคิวบอกแล้วคิวฉุนพูดแล้วฉุนภาษาอีสานบอกคิวหน้าคำอยู่แล้วว่าเราก็ไม่ออกชื่อเราไม่เอ่ยนามให้จำไว้เลยว่านะธรรมะพระพุทธเจ้าสอนคนให้เป็นคนดีนะคนดีมีสติมีปัญญาไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเห็นไหมต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยนะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเคารพในสิ่งที่เป็นที่มีเนี่ยเคารพในธรรมสมมุตินี่ก็คือธรรมเนี่ยเพราะเป็นคำเครื่องใช้อยู่กับโลกที่อยู่กับโลกได้อย่างไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าไปถึงไม่มีสมมุติแล้วอะไรก็ได้นะแต่พอเขาด่าปุ๊บเขาทำขัดใจตัวเองหน่อยนะกลับไม่พอใจอ้าวไหนว่าไม่มีอะไรแล้วทำไมมันยังเครื่องใจอยู่ทำไมมันยังทุกข์ใจมันยังไม่พอใจอยู่ในบอกไม่มีอะไรล่ะหรือมันเห็นว่าไอ้ไม่พอใจนั้นก็เป็นอารมณ์ลมหนึ่งนะเราจะเรียกว่าผู้สิ้นทุกข์ได้ยังไงฮะพูดอย่างนั้นเหรอผู้สิ้นทุกข์ในเมื่อมีทุกข์อยู่จะเรียกสิ้นทุกข์มันไม่ได้เป็นด้วยกิริยาเท่านั้นนะมันเกิดจากความรู้สึกข้างในใจมันต่างจากพระอรหันต์พระอรหันต์นี่การแสดงออกเป็นเพียงแค่กิริยาเท่านั้นเป็นสมมติของขันธ์ที่แสดงแต่ข้างในไม่มีมันต่างกันตรงนี้เหมือนแสดงอาการโกรธแต่ท่านไม่ได้โกรธแต่เราจะรับรู้ว่าท่านโกรธแต่ท่านไม่ได้โกรธทั้งในท่านไม่มีแต่ไปเป็นกิริยาสมมุติที่ช้าอย่างนั้นในสภาวะอย่างนั้นแต่เขาท่านก็ดูอยู่ว่าไอ้สิ่งที่ท่านแสดงออกนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษหากเป็นโทษท่านไม่แสดงแน่นอนแต่เป็นประโยชน์เพื่อเตือนสติบุคคลที่ฟังอยู่นั้นให้เห็นเป็นประโยชน์คนที่ฟังได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นท่านก็แสดงนั่นเขาเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาเห็นไหมผู้ที่เข้าถึงสมมุติจริงๆผู้ที่เข้าถึงวิมุตติไม่มีอะไรไม่มีอะไรสมัยพุทธกาลเขาก็บวชกันหมดแล้วนะคนที่ถึงธรรมนะอันนี้มันสอนกันง่ายเหลือเกินไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องปฏิบัติเห็นอะไรขึ้นไม่มีอะไรมันไม่เป็นไม่มีอะไรมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นเหมือนแบบอะไรนะมันไม่มีเหี้ยอะไรหรอกเนี่ยคำพูดนี้ใช้ได้เลยในโลกใบนี้ไม่มีเหี้ยอะไรหรอกแต่ว่าเหี้ยเต็มหัวอกอยู่เหมือนไม่มีทุกข์หรอกแต่ทุกข์เต็มใจอยู่เต็มอกเต็มใจตัวเองยังทุกข์รับผลของทุกข์อยู่เต็มกำลังแล้วปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีทุกข์นั่นเข้ากับหลอกตัวเองอย่างนั้นอย่างที่อาการที่เขาเป็นอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันก็คือเขามีทุกข์ถึงได้ไปหมดกับทุกคนความจริงของโลกก็เป็นอย่างนั้นใครมีอะไรในใจก็แสดงสิ่งนั้นใครที่มีความหลงก็แสดงความหลงใครมีปัญญาก็แสดงปัญญาใครมีความโลภก็แสดงความโลภทุกอย่างมันเป็นความจริงอยู่แล้วดูตรงเนี้ยดูกรรมท่านเอามาลงที่กรรมมันจะ
ยังไงก็ตามมันต้องลงมาที่กรรมทั้งหมดสติปัญญาเพื่อพัฒนากรรมถึงจะเป็นผู้อยู่เหนือกรรมแล้วอยู่เหนือสมมตินั้นแล้วแต่ก็ต้องอยู่กับกรรมเหมือนเดิมฮะอยู่กับกรรมของท่านนี่คือไงคะอยู่กับการกระทำหรือว่าอยู่กับการกระทำว่าการกระทำนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษงั้นพระจะมีพระวินัยไว้ทำไมนั่นคือสมมติบัญญัติที่พระพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องป้องกันของพระภิกษุสงฆ์ให้อยู่ด้วยหนึ่งละผู้ที่ยังไม่เข้ามาถึงสถานที่แห่งนี้หมายถึงว่ายังไม่ทั้งเข้ามาถึงซึ่งคำว่าศาสนาก็ต้องได้เห็นได้ยินได้ฟังอาศัยสมมติประเภทนี้ดึงเขาเข้ามาเห็นไหมนี่เมื่อท่านมาถึงแล้วท่านก็เป็นอยู่ด้วยสมมติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรแล้วทำอะไรก็ได้นะงั้นพระก็ออกศึกไปหาเมียหมดเลยไม่มีแล้วนะเข้าแล้วบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วศึกเนี่ยมันเคยมีเหรอมีแต่ว่ามันเคยมีอยู่ในครูอาจารย์เคยได้ยินหลวงตาบอกอยู่บรรลุธรรมแล้วศึกกรณีนี้เขาพูดว่าความเป็นพระในสิ่งที่เขาได้อ่ะเขาก็ศึกออกมาถึงวันนี้เขาไม่มีพระเหลืองเขาถามว่าใครจะเอาความเป็นพระของเขาไปได้มันเอาไปไม่ได้เขาจะพูดแบบนี้มิตรว่าเขาเป็นพระแล้วไงครับเขาเคยบวชค่ะอ๋อเขาเป็นพระเขาเคยบวชแล้วก็วิธีการสอนของเขาเนี่ยมันจะเน้นให้เห็นเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้โดยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องสัมผัสเนี่ยโดยในสัมผัสเนี้ยมันไม่ได้มีผู้กระทำไม่ได้มีใครใช่ไหมอ่ะนี่ไงแต่มันแค่แวบเดียวนะทีนี้พอถ้าไปทำกับคนหรือผู้หญิงอ่ะมันกลายเป็นต้องอับอายเขาก็เห็นบอกว่าสอนก็ไปสอนก็ไปสอนจะพูดถึงวิมุตติเลยนะจริงๆมันก็ทำอะไรก็ได้หมดนั่นแหละแต่มันทำไม่ได้เข้าใจไหมทำอะไรมันก็ไม่ผิดแต่มันทำไม่ได้งั้นพระก็จับผู้หญิงได้สิไม่มีอะไรหรอกมากอดกันไม่มีอะไรหรอกกอดกันแก่ๆอย่ามาเอาสาวๆเท่านั้นพระอาจารย์มันเลือกได้ด้วยเหรอถึงตรงนั้นเลือกได้เลือกได้ก็ไม่มีอะไรไงเอาตามอำเภอความไม่มีอะไรไงเขาสอนในการไม่มีอะไรไม่มีที่อะไรเขาไม่มีอะไรต้องไม่มีที่อะไรด้วยมันถึงชัดเจนไม่ใช่อย่างนั้นนะกลับไปคราวนี้ก็จำไว้เลยแล้วว่าผู้ที่เข้าถึงซึ่งกระแสธรรมเป็นเพียงแค่พระโสดาบันเท่านั้นแหละจะเคารพสมมุติเป็นอย่างยิ่งเพราะรู้ว่าหนทางที่เขาเดินมานั้นคือสมมุติที่เขาเรียนมาอย่างนั้นแหละเขาศึกษามาด้วยสมมุติที่เขารู้เขาเห็นมาเขาจะไม่ลบทางเดินเส้นนั้นเขาจะไม่ตัดทางเดินเส้นนั้นไม่งั้นคนเดินตามหลังมันจะเดินมายังไงมีแต่เขาจะชี้ทางว่าทางเส้นนี้สมควรเดินแล้วท่านจะไม่ลบท่านจะไม่ทำลายหนทางนั้นเป็นอันขาดนะทางเส้นนี้สมควรเดินแล้วไม่แต่ถามว่ามันทำได้ไหมอย่างที่เขาบอกมันได้ทำได้แต่มันไม่ทำแต่มันทำไม่ได้ มันก็เข้ากับมันจริงแต่มันไม่จริงนั่นแหละหลักการเดียวกันที่บอกว่าทำได้แต่มันทำไม่ได้มันคืออันเดียวกันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติของกิเลสทีนี้พวกนี้มันเข้าถึงธรรมชาติของกิเลสนะคิดว่าว่างกับว่างจากความคิดนี่คนละเรื่องคิดว่าว่างจากกิเลสนะคิดเอาว่าไม่มีทั้งที่ตัวเองร้อนเต็มหัวอกแล้วบอกว่าไม่ร้อนหรอกสภาวะร้อนนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของขันฮะเอาความคิดตรงนั้นเป็นปัญญารู้แจ้งเอาความคิดนี้มากบสภาวะธรรมความจริงไว้ธรรมแท้ไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกแต่รับรู้ด้วยสภาวะผู้สิ้นทึ่งสภาวะนั้นเท่านั้นถึงจะเรียกว่าสิ้นทุกข์ไม่ใช่เอาความคิดมากบสภาวะเห
หมือนตัวเองเล่าล้ออยู่เต็มหัวอกเนี่ยบอกไม่ทุกข์หรอกมันไม่มีอะไรสักหน่อยก็ได้เริ่มมันหนักเข้าหนักเข้าทีนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็จะได้มีเรื่องมีราวกันแล้วทีนี้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นและสมัยนี้ก็คิดอย่างนั้นกันเยอะแนวความคิดประเภทนี้แพร่หลายมากในศาสนาพุทธเร็วมากด้วยนะเพราะมันง่ายเห็นไหมเพราะมันมาจากคำว่าช่างมันเถอะแล้วก็จะหมายเอาคำว่าช่างมันเถอะนั้นเป็นเข้าถึงธรรมแท้ซึ่งผิดเลยไอ้ช่างมันเถอะก็เป็นแค่เพียงการอุบายในการปล่อยวางชั่วขณะเท่านั้นเพื่อที่จะให้ใจตัวนี้คลายออกจากทุกข์ได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ทั้งหมดคำว่าสิ้นทุกข์ไม่ใช่มีทุกข์แล้ววางทุกข์ต้องไม่มีเหมือนไม่หยิบก็ไม่ต้องวางที่เขาเขียนกันไว้น่ะในเมื่อไม่หยิบสิ่งใดจำเป็นต้องวางสิ่งใดนะถูกไหมไม่ต้องหยิบก็ไม่ต้องวางแต่นี่มันหยิบขึ้นอยู่มันก็ต้องวางในเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วไม่มีเห็นไหมจะเอาอุบายคำว่าไม่มีไปการวางล่ะแต่ขนาดบอกไม่มีมันก็คิดฮึบฮึบฮึบอยู่ในใจนะเขาจะใช้ด้วยวิธีให้เข้าใจการทำงานของขันห้าเขาจะเน้นว่าอย่างนี้ว่ามันเป็นตถาตามันก็ต้องเป็นเช่นนั้นเองเราไปอะไรใครไม่ได้เขาก็จะนำอย่างเงี้ยเหมือนให้ยอมรับอ่ะคนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนี้ให้เราอ่ะยอมรับความจริงในตถาตาของแต่ละคนการยอมรับนี่เป็นผลนะไม่ใช่คิดยอมรับนะไม่ใช่พยายามยอมรับนะแต่การยอมรับนี่คือผลเหมือนตาที่มันสว่างขึ้นผลของการรักษาตาที่ตามันเพราะตามันหายตามันจึงมองเห็นการยอมรับนั้นหมายถึงการมองเห็นนะพอมันเห็นมันถึงยอมรับมันแจ้งมันถึงยอมรับไม่ใช่ว่าไปพยายามยอมรับพยายามยอมรับกับยอมรับด้วยรู้แจ้งคนละเรื่องคนละอย่างแล้วถ้าเขามาฝึกให้เขามาทำให้พวกเราคอยมองว่าเอาคนนี้ตถาตาเขาเช่นนั้นเองของเขาเช่นนั้นเองของคนนี้เขาก็ให้มองไปแล้วก็ให้เราเนี่ยแหละยอมรับแล้วมันพอยอมรับได้มันก็เหมือนบอกแล้วว่าเออช่างเขาเถอะมันจะอยู่ในสภาพการยอมรับมันต้องรู้แจ้งไงเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นเงี้ยอ่ะพระอาทิตย์ขึ้นถ้าคนที่เห็นว่ามันเป็นธรรมชาตินะรู้แจ้งในพระอาทิตย์ว่ามันเป็นของมันอย่างนี้เวลามันขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนเวลามันจะตกเราก็ไม่เดือดร้อนถูกไหมมันก็หลักการนี้นะแต่ว่าเราต้องรู้ชัดลงไปถึงธรรมชาติของขันไม่ใช่ว่าความทุกข์กิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่ใช่นั่นเป็นของที่เกิดขึ้นมาไหมมันต้องเข้าไปถึงธรรมชาติของความบริสุทธิ์โดยที่จิตมันไม่มีอะไรที่เขาว่าไม่มีอะไรเนี่ยวิมุตติเนี่ยที่ว่าไม่มีอะไรเนี่ยความรู้เราต้องเข้าไปถึงสภาวะตรงนั้นแล้วรู้แจ้งในสภาวะตรงนั้นนะแล้วผู้นี่เขาเรียกว่าเข้าไปถึงอันเดียวเนี่ยคือธรรมชาติตัวนี้เข้าไปถึงอันเดียวตัวนี้โดยที่เห็นว่าไอ้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาทีหลังนะมันมีอารมณ์อยู่กับไม่มีนี่คนละเรื่องนะทีนี้มันเห็นแจ๊ดมันรักษาตัวนี้มันจะไม่มีเปิดมันจะไม่มีเลยมันถึงไม่มีทุกข์ไงไม่ใช่มีทุกข์อยู่แล้ววางทุกข์ไม่ใช่อันนี้มันเป็นหลักการที่ว่าเห็นทุกข์อยู่แล้ววางทุกข์แต่มันก็ไม่ได้เห็นหรอกเชื่อไหมเพราะมันคิดเอามันไม่ได้เห็นทุกข์มันเหมือนทุกโปรแกรมจิตไหมเนี่ยมันเหมือนการล้างสมองมันเหมือนการล้างสมองแล้วโปรแกรมทฤษฎีการคิดเขาประเภทนั้นเข้าไปในหัวซึ่งมันไม่ได้รู้ในสภาวะธรรมจริงๆแต่เป็นการรู้ในความคิดว่ามันไม่มีอะไรสภาวะธรรมในความคิดทำไมที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หรือสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งสอนปฏิบัติเพราะให้เรียนรู้สภาวะจริงๆทุกข์ก็ทุกข์จริงๆนะท่านจะปฏิเสธทุกข์ไม่ได้เลยนะทุกข์เกิดขึ้นท่านต้องทำอย่างไรนะถึงจะดับทุกข์นั้นได้ต้องดับจริงๆด้วยนะแล้วต้องเฝ้าสังเกตว่าทุกข์เกิดไม่เกิดเพียงแค่น้ำกระเพื่อมเพียงแค่เล็กน้อยท่านจะเห็นท่านจะรักษาไม่ให้มันกระเพื่อมไม่ใช่ว่ามันกระเพื่อมเป็นธรรมชาตินึงไม่ใช่ฮะต้องเห็นแจ้งในขันเขาเรียกว่าเห็นแจ้งในรูปและนาม
ถ้าจะพูดว่ามันไม่มีอะไรนะบาปไม่มีบุญไม่มีเนี่ยแล้วคนที่ยังมันมีอยู่อ่ะมันพูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าพูดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีจริงแต่มันมีสำหรับผู้ที่ไม่มีเท่านั้นมันไม่มีสำหรับผู้ที่ไม่มีนะบาปเนี่ยกับบุญเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหี้ยอะไรหรอกใช่มันไม่มีสำหรับผู้ที่ไม่มีเท่านั้นแล้วผู้ที่เข้าไปถึงตรงนั้นท่านจะไม่พูดอย่างนี้นะผู้ที่ยังไม่ถึงก็จะหมายเอาล่ะทีนี้มันไม่มีอะไรหรอกแต่ตัวเองรับสภาพว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังไม่พูดเลยว่านิพพานเป็นเช่นไรเพราะท่านรู้ว่ามันพูดสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ฟังที่ฟังนั้นจะคาดหมายเอานะมันเป็นของที่เป็นผลแล้วคนที่ตาสว่างปุ๊บย่อมเห็นสิ่งเดียวกันแต่จะพูดเรื่องตาสว่างเรื่องสีเรื่องแสงพระอาทิตย์ให้คนตาบอดตั้งแต่กำเนิดฟังมันจะเข้าใจเหรอพอตาเขาดีปุ๊บเขาเห็นแสงพระอาทิตย์ว่าเป็นอย่างไรเขาจะรู้แจ้งเองเนี่ยการปล่อยวางนั้นจึงเป็นผลเนี่ยการเรียนรู้นั่นคือการปฏิบัติการเรียนรู้ทุกสภาวะที่มันเกิดขึ้นคือการปฏิบัติถึงจะใช้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรแต่มันมีเต็มหัวอกนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละสอนกันง่ายเกินงั้นเขาไม่เอาตายแรกหรอกฮะพระพุทธเจ้าก็เอาตายแรกนะฮะไม่ต้องปฏิบัติหรอกมันเป็นเช่นนั้นเองจริงๆครับฮะแต่ว่าเวลาเขาพูดอะมันดูเหมือนใช่หมดเลยนะยังไงบ้างครับพี่อาเช่นก็จะอธิบายขันห้าใช่ไหมคะเรารู้กันอยู่แล้วกระบวนการขันห้าเกิดไงเรารู้อยู่แล้วแหละพวกไปเลยแล้วเขาก็จะบอกว่ากระบวนการขันห้าทำยังไงมันเกิดยังไงเราก็รู้เรารู้หมดแล้วแล้วเราก็ให้เหมือนว่าให้ไปเจอจิตดวงแท้ให้เราไปเจอจิตดวงแท้แล้วเราต้องแจ้งในสัจจะสัจจะก็คือความจริงที่มันไม่มีอะไรจริงทุกอย่างอ่ะมันมาจากความคิดน่ะถ้าไม่คิดตัวคุณก็ไม่มีใช่ไหมอ่ะเดือนถ้าคุณไม่คิดตัวคุณก็ไม่มีใช่ไหมเขาจะเน้นเรื่องให้เห็นว่าทุกอย่างมาจากความคิดอย่างเช่นนั่งอยู่เนี่ยน้องนั่งอยู่ที่อะไรอ่ะตอบน้องนั่งอยู่ที่ไหนสถานที่แล้วแต่น้องอยากตอบอ๋อมันคุณนั่งอยู่ที่ไหนที่มั่นครับไม่ใช่นั่งอยู่บนกางเกงในเหรอไม่ครับผมไม่ได้คิดถึงกางเกงในนะครับไม่ได้ใส่กางเกงในครับผมอาจารย์ผมไม่ได้ใส่จริงๆถ้าอย่างนั้นก็คุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมครับคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมเนี่ยขนาดเท้าท่านน่ะแต่อยู่ที่ไหนคะเท้าของท่านนะคะอยู่ที่พื้นแล้วขนาดนี้ท่านรู้ไหมว่าท่านมีเล็บผมแม่โป้งมาหรือยังท่านรู้ไหมว่ามันมีน้ำลายอยู่ในปากท่านอยู่นี้ท่านรู้ยังถามเหมือนมากเลยเลยท่านรู้ไหมรู้กระพริบตาท่านรู้ไหมรู้แล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยเล็บก้อยอะมายังตอนนี้เล็บก้อยท่านมาหรือยังเล็บก้อยมาเท้าเนี่ยมันอยู่ที่พื้นหรืออยู่ที่คิดที่ตอบเนี่ยที่ท่านตอบว่าเท้าอยู่ที่พื้นน่ะมันอยู่ที่คิดหรืออยู่ที่อะไรอาจารย์อยู่ที่คิดครับเมื่อกี้เนี่ยท่านยังไม่มีเล็บหัวแม่โป้งเลยตอนนี้มายังคะมาแล้วท่านยังไม่รู้เลยมันมีผมนิดๆอยู่ที่หูของท่านตอนนี้ท่านรู้ยังคะท่านรู้แล้วรู้แล้วครับท่านก็รู้แล้วแล้วก็เจ้าของเล็บแม่โป้งเนี่ยอยู่ที่ไหนคะความคิดครับอยู่ที่คิดครับถ้าไม่คิดเนี่ยมันจะมีไหมมีคนคอมเมนต์มาคิดเยอะจังไม่อันนี้คือยกตัวอย่างใช่ไหมครับยกตัวอย่างแล้วยกตัวอย่างคือสิ่งที่เขาสอนเขาจะเห็นชี้ให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันมาจากความคิดนะมันก็รู้ได้ในสัญญานั่นแหละนะแต่ถ้าไม่คิดน่ะตัวท่านก็ไม่มีไม่มีก็เดินไปถีบมันสักเปี้ยงดูก็ไม่มีนั่นน่ะคือว่า
ความรู้ที่มันรู้ในสัญญาเข้าใจไหมสัญญาว่านี่คือสิ่งนี้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 เนี่ยแต่ความจริงคืออะไรเดินไปถีบสักเปี้ยงดูสิสัญญามันจะเป็นยังไงเจ็บมันว่าโอ้ยเลือดออกปากกันว่าเอาแล้วก็บอกไม่มีไม่มีไงยาคิดมันจะไม่มีบอกเลยยาคิดเราจะบอกงี้นะถ้าท่านไม่คิดเจ็บจะไม่มีอย่าคิดจริงไหมนั่นเขาเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยสัญญาเนี่ยวิธีเขาแล้วก็จะพูดว่าให้ต้องไปถึงสัจจะคือความจริงที่ไม่มีอะไรจริงซึ่งมันเป็นไฮเออร์ขึ้นไปอีกใช่ไหมครับไฮเออร์ขึ้นไปอีกที่เราเหมือนแต่โยมอะเอามาโยนิโสเองในเรื่องที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นจริงที่ไม่จริงเพราะก็เคยเรียน อะไรนะสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะมาโยมเข้าใจสิ่งนี้ฉะนั้นโยมโยนิโสเอาสิ่งที่ตัวเองได้ก็คือมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแล้วความคิดก็ไม่ค่อยมีอ๋อเขาก็สอนเอาถ้าหากเรารู้มีคนเล่าให้ฟังแล้วเราจะพัฒนาต่อยังไงนะครับถ้าเรารู้แล้วว่ามีอะไรคือในจังหวะหนึ่งเนี่ยที่ตอนหลังมาคุยกันเนี่ยทุกคนก็มีเหี้ยหมดหมายถึงยังไงขออนุญาตคือท่านสอนอาจารย์เขาก็บอกว่าจริงๆในความจริงที่สุดเนี่ยมันไม่มีเหี้ยอะไรคุณเคยได้ยินบทปรามิตาไหมที่ทางเถรวาทเขาจะเน้นว่าก่อนจะเกิดอะไรมันไม่มีอะไรนะมันเป็นเซนไงเป็นเซนมันจิตเดิมแท้ไงไม่ได้มีอะไรนะแสดงว่าแสดงว่าถ้ามันจิตเดิมบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นแล้วแสดงว่าพระอรหันต์ก็มาเกิดสิในเมื่อพระอรหันต์เข้าไปถึงจิตบริสุทธิ์ฮะจริงไหมจริงงั้นพระอรหันต์ก็มาเกิดสิพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเกิดดิสิในเมื่อจิตท่านบริสุทธิ์ในของบริสุทธิ์อยู่แล้วมันจะมาเกิดได้ยังไงก็พอเขาก็จะสอนเงี้ยว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตามขันธ์ห้าใช่ไหมเวลาเนี่ย6อายตนะของเราเจอก็ให้รู้ว่ามันก็เหมือนมันเป็นมายามันเหมือนควันไฟเราจับมันไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงว่าในความจริงนั้นมันไม่มีอะไรจริงเลยมันก็จะถอนการยึดอุปทานของขันธ์ได้อันนี้คือบทของปรมิตตาเนาะเขาสอนอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะอยู่ด้วยสิ่งที่เขาบอกอย่างนี้แหละเอาคิดกบไว้เอาความรู้เพื่อนี้กบความจริงไว้คิดไปอย่างนี้ครูบาแล้วเราจะพัฒนาจิตยังไงมันก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรแล้วสิถ้ามันคิดว่ามันรู้แล้วมันจะพัฒนาสิ่งใดล่ะเหมือนคนที่ว่าตัวเองฉลาดแล้วมันไม่เรียนต่อหรอกอย่างนั้นแสดงว่าเขามองมุมนี้ใช่ไหมใช่เขามองมุมนั้นมองมุมว่าก็ไม่มีเขาว่าเขาสิ้นสุดแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่เล่าว่าฟังมาอย่างนี้ก็แสดงว่าก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะมันไม่มีอะไรครับก็ไม่ต้องไปพัฒนาอะไรเลยก็นี่ไงพี่ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ทั้งที่เฮียนี่เต็มหัวอกอยู่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็เฉยๆไปซื่อๆไปเพราะเราฝึกหลวงพ่อเทียนสงสัยแล้วใช่ไหมสงทีนี้ก็เริ่มคิดละน่ะสงสัยเริ่มคิดว่าต้องไปฟังตลอดเนี่ยนะก็รู้แล้วจะต้องไปฟังอะไรเขาบอกว่าเธอคือแค่นี้เบสิกนะโยมรู้เธอต้องมาฟังไม่ฟังแล้วรู้แล้วไม่ฟังก็เลยมันดีเหมือนกันนะพี่เป็นคนมีพิชิตพี่ไม่ได้มีพิชิตนะแต่เราก็คิดเป็นเขาจะมีแต่ถามว่าเขาสอนอย่างนี้ดีไหมมันก็สบายใจดีนะท่านมันฟังง่ายนะมันมีความสบายใจนะฟังง่ายมีเหี้ยอะไรเนี่ยอย่างที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมไล่นั่นไล่นี่ว่าอันนี้กำเนิดขึ้นมาเพราะมันคิดว่ามันมีแต่ความจริงล่ะมันมีอยู่แล้วนะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็มีอยู่แล้วหัวโปรตีนเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันมีของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมเขาจะชี้มุมว่าที่เรามารู้ว่ามีอ่ะนั่นแหละแล้วก็จะหมายอะไรเพราะว่าอะไรมันไปอยู่ในสัญญามเพราะความรู้นั้นไปตั้งอยู่ในสัญญาตัวนั้นนะเพราะจิตนี่จะวิ่งอยู่ในขันธ์4เนี่ยเห็นไหมจิตจะวิ่งอยู่ไม่เที่ยวอยู่ในสัญญาก็เที่ยวอยู่ในเวทนาไม่เที่ยวอยู่ในเวทนาก็เที่ยวอยู่ในรูปเห็นไหมอยู่ในการปรุงแต่งล้วนแต่เป็นการเกิดของวิถีจิตทั้งนั้นไม่มีทางที่จะเข้าไปถึงจิตเดิมแท้จนกว่าจะสลัดเข้าไปถึงเห็นของเดิมแท้จริงๆของเดิมก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเท่านั้น
ม่ได้ว่ามาจากไหนไปจากไหนไม่ใช่ว่าของบริสุทธิ์มาจากเมื่อก่อนมาจากจิตบริสุทธิ์มาไม่ใช่แต่เข้าไปเห็นธรรมชาติของมันว่าอ๋อธรรมชาติของจิตเป็นเช่นนี้ธรรมชาติของขันเป็นเช่นนี้สองสิ่งนี้ทำงานร่วมกันโดยธรรมชาติโดยเหตุปัจจัยที่มันทำงานร่วมกันเป็นเช่นนี้นะจึงเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้นี้จึงเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาก็เป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาททำงานขึ้นมาเมื่อรู้อย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ที่สุดเพียงแค่รู้กระบวนการทำงานของมันต้องรู้ลึกลงไปถึงว่าต้องรู้ลึกลงไปถึงว่าความสิ้นไปแห่งทุกข์เป็นเช่นไรไม่ใช่ว่ารู้ทุกข์แล้วก็วางทุกข์เนี่ยในเมื่อมันมีทุกข์อยู่มันจะเรียกสิ้นทุกข์ไม่ได้นะครูบาการันตีครูบาฟันธงเลยว่าถ้าคนที่เห็นทุกข์อยู่แล้วบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นท่านกำลังคิดเอาความคิดว่าเป็นเช่นนั้นกบไว้เท่านั้นพยายามเอากบไว้ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้บริสุทธิ์เลยของมันสกปรกอยู่แล้วไปตู่ว่าสะอาดไม่ได้ไปกล่าวตู่ว่าสะอาดเนี่ยมันสะอาดแล้วนี่มันสะอาดแล้วไม่ได้ของสะอาดต้องเป็นของสะอาดพี่เห็นไหมนิมนต์พี่กลับวัดด้วยได้ไหมเนี่ยไปถามอาจารย์เอาอย่างนี้เขาจะไปกินเขาครับสาธุครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับคือมันเหมือนดีในความคิดนะครับยังไงครับพี่ไม่ใช่อย่างที่ไปเรียนใช่ไหมคะครับเราก็เหมือนมาบอกตัวเองว่าในความจริงไม่ได้มีอะไรเลยทุกอย่างคือมายาหมดใช่ไหมคะเขาก็สอนให้รู้ว่ามันคือมายาพอเราเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรจริงอ่ะครับเรารู้แล้วว่าก็ไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรจริงอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนเรายอมรับทุกอย่างได้แล้วเราก็เฉยเฉยครับเราเฉยได้ถามว่าพี่เฉยไหมพี่เฉยนะพี่ก็เฉยเฉยอะไรเกิดขึ้นก็เบิกบานดีเพราะว่าลึกๆไม่มีอะไรจริงหรอกไม่มีอะไรจริงหรอกมันเป็นการรู้ว่าไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรจริงได้ได้ครับพี่เดี๋ยวพอดีพระท่านฉันข้าวเดี๋ยวเราไปกินข้าวเดี๋ยวไปคุยกันใหม่นะพี่ไปคุยกันต่อขอบคุณมากครับพี่อย่างนี้ท่านก็ว่าพี่ตกในรูปแล้วไปปามาไม่ได้ปามาครับเป็นการพี่แยกเนี่ยที่พี่ออกมาเพราะเรื่องนี้ท่านพอพี่พูดอย่างนี้ท่านบอกว่าอันนี้คือปามาฉันเธอต้องตกในรูปปามากับความจริงคนละเรื่องต้องแยกกันใช่ไหมสิ่งที่ความจริงก็คือความจริงในธรรมของท่านพี่มีอยู่พี่ไม่ประมาทธรรมเพราะท่านพูดถูกหมดไม่ใช่ท่านพูดผิดก็มีสติปัฏฐาน4มีอะนะปัจจิสมุปบาทครับก็มีทุกอย่างครบท่านพูดครบนะไม่ใช่ไม่มีแต่ท่านจะเน้นเรื่องนี้อย่างเดียวเน้นให้รู้ว่าในความจริงไม่มีอะไรจริงครับยอมถึงแล้วมันถึงคนอื่นไม่ทุกแต่พี่นั้นโชคดีไม่ทุกแต่ว่าพี่ก็ออกมาแล้วเขาให้ออกมาเขารีฟิลประตูพี่ไม่กลับไปฟังซ้ำเพราะครับมันก็รู้แล้วจะไปทำอะไรครับเขาก็เลยว่าเราวิธีถิ่นมันนะยังพี่มึงออกมาได้สองอาทิตย์โอ้ครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับสาธุครับโชคดีนะที่ได้มาพบท่านเนี่ยมาพบพระอาจารย์เนาะครับสาธุครับก็เหมือนท่านยิงตรงมากกันหลวงตาครับท่านแบบพูดปวดสนิมร่วงได้เลยครับก็เมื่อกี้ก็ญาติธรรมก็เล่าประสบการณ์นะครับที่ไปปฏิบัตินะครับจากที่อื่นมาเป็นโยมนะครับเป็นโยมสอนนะครับแต่ว่าท่านก็โดนไล่ออกมานะครับเพราะว่าท่านไม่ฟังไม่เหมือนกับท่านก็ไม่เห็นด้วยกับคำสอนนั้นนะครับก็เลยมาเล่าให้อาจารย์ฉายฟังนะครับจริงๆก็ไม่ใช่บ้าเขาเป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็คือเขาก็มาเล่าให้อาจารย์ชายฟังนะครับอาจารย์ชายก็เลยเป็นการสนทนากันนะครับผมเห็นว่าเนื้อหามันน่าจะมีประโยชน์นะครับจริงๆไม่ใช่ออกจากทิฏฐิของพี่เขานะครับเมื่อกี้คือพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาไปอยู่กับกลุ่มโยมนะครับสอนธรรมเขาสอนแบบนี้เขาก็เลยยกตัวอย่างนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ